เบิ่งแพ็คมาดีแห้งนะครับเด้อแล้วก็ที่สําคัญก็คือบ่ช่ําบ่หยังเลยรอบแกเบิ่งแน่เพิ่นแพ็คจังได๋มานี่ละยอดเขี้ยวนี่ละว่าติสั่งมาลองเบิ่งเอาเนี่ยเบิ่งจ้ะค่ะอันนี้ฮอเบิ่งค่ะอย่างอันนี้มันสิเป็นใยสงเคราะห์ที่เขายัดหมอนน่ะอ๋อก็คือมัดมองนี้ก่อนเขาก็ซุบใส่แม่นบ่ครับถ้าซุบใส่ปุ๊บเขาก็เอาย่างมาปุ๊บเขาก็ชักตัวนี้ลงให้ชักตัวนี้ลงนี้สินะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่จะวางกระดาษทิชชู่ข้างบนอ่ะลองแพ็คลองแพ็คกลับคืนเบิ่งอ้าวไปตามขั้นตอนที่เฮาถอดออกมาเมื่อกี้เลยคือคันแรกเนาะคือต้นใหม่ให้มันอยู่ในกระถางจังซี่ให้เฮาหดน้ําให้มันซุ่มก่อนเฮาหดน้ําแล้วเฮาก็ตั้งไว้ให้น้ํามันเด็ดค่ะให้น้ํามันเด็ดแล้วเฮาก็เอามาเนาะค่ะเฮาก็เอาถุงมาถุงใบนึงจังซี่เนาะค่ะมันก็จะเป็นหินจังซี่เนาะเนี่ยมันจะเป็นหินแบบนี้เนาะพับลงค่ะพับลงเฮาก็ใส่กระถางเข้าไปอันนี้คือตามสูตรที่เขาเฮ็ดมาเลยแม่นค่ะเนี่ยเฮาใส่กระถางจังซี่เข้าไปแล้วเขาก็เอาทิชชู่มาเขาก็อันนั้นกลับไปเลยค่ะเขาสิเอาแบบน้าแบบอะไรก็ได้เขาก็พับกลับไปแล้วเขาก็ว่างเพราะว่าต้นนี้มันโหดน้ำเนี่ยทิชชู่มันก็จะเปียกของมันเองไงนี่ค่ะเขาจะว่างไหวแต่เขาก็ย่างหัดไหวสินะเนี่ยย่างหัดไหวจะมีก้อนนี่เด้อครับเขาหักมันยังสีเด้อเมื่อกี้นี่ค่ะจะใช้แบบนี้เนาะแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วจะพักลุ่มเขาหุ่มบ่อยมันอันนี้นะแม่ค่ะเขาจะหุ่มบ่อยมันหักอ่ะแม่บ่อยมันหักแม่เขาก็บ่อันนี้คือหุ่มนี่คือบ่อยน้ำมันออกเนาะจะแพกลุ่มจังสีเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือกระดาษทิชชู่จะซับน้ำแม่กระดาษทิชชู่มันจะซับน้ำที่อยู่ในสมมติว่าสมมติว่ามันความลงสิเนาะมันกับสมมติว่าตอนขนส่งมันความลงสิปึ๊บกระดาษทิชชู่กระดาษสิกันแม่นบ่ครับนี่ๆๆลองความลงให้นะอ่ะนี่มันก็จะบ่เหี้ยง่ายนี่คือกระดาษทิชชู่กับกันขี้ดินกันขี้ดินน้ํากันน้ําแม่แล้วก็น้ําก็บ่ออกมาพร้อมนะครับน้ําก็จะบ่ออกเพราะว่ากระดาษทิชชู่มันสิซับน้ําเนาะเนี่ยทีนี้พอเฮาเฮ็ดจังซี่ได้เฮาก็พับตัวนี้ลงแม่นบ่เฮาก็เอาตัวนี้มัดอีกรอบนึงครับอีกเทื่อนึงแม่นมัดให้ตัวนี้มันอยู่พอเฮามัดตัวนี้แล้วพอเฮามัดตัวนี้แล้วเนาะเฮาก็เอาเนี่ยค่ะที่ว่าแยกสงเคราะห์อ่ะนะเอามาประคองตัวไว้เพื่อบ่ให้มันซ้ําเราบ่ให้มันกระทบกระเทือนไงเนี่ยเฮาก็จับประคองตัวไว้จังซี่พอเขาประคองตัวไว้จังซี่เฮาก็จะเอาฝาตัวนี้มาแต่ว่าตัวนี้มันแบบตอนแรกนึกว่าสําลีมันแม่นเด้อครับเด้อบ่ค่ะมันเป็นมันจะเป็นลื่นๆนะครับบ่แม่นสําลีค่ะเนี่ยพ่อใส่จังซี่เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบถ้วยกาแฟเฮานั่นแหละแก้วกาแฟที่เฮาขายกาแฟกันน่ะเฮาก็จะมากรอบลงจังซี่ค่ะแต่มันต้องใส่ความระมัดระวังน้ําจังซี่นะเนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยทีนี้เฮาก็เอาผ่าเทปไสมาเขียนจังซี่เทปติดพันออมเลยแม่นเพื่อบ่ให้อันนี้มันกระทบกระเทือนง่ายกับบ่เป็นหยังไงแบบนี้กับบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าเวลาเฮาส่งไปนะครับบ่ว่าสิพริกแม่นค่ะพริกใส่พริกขัวสิความสิไปจังได๋มันก็บ่เป็นหยังครับนี่เพราะอันนี้ที่เขาแพ็คมาเด้อครับด้วยนี่แม่นค่ะแพ็คมาแล้วก็เอาออกก็จะเป็นสดยังสดยังใหม่บ่มีฉ่ําบ่มีหยังเลยเนี่ยบ่มีซ้ําบ่มีหักบ่มีขาดกันเบิ่งครับนี่จะเอาวิธีมาแชร์กันนะครับเด้อเพราะว่าเฮาก็เพิ่งฮู้คือกันนี่แหละโอเคครับผม